ใครที่อายุ30ต้นๆ นะผมคิดว่าน่าจะโตมากับแอนิเมชันเรื่องนี้แล้วเด็กยุคใหม่ก็สามารถดูได้ดูแล้วจะกลับไปรักของเล่นจะคิดถึงของเล่นของเรานะแล้วจะเข้าใจสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกันกับผมนายสองหนังนะครับก่อนดูคลิปรีวิวคลิปนี้ฝากทุกคนอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกวันทุกสัปดาห์สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับแอนิเมชันชื่อดังมีชื่อเรื่องว่า Toy Story ภาค4ก่อนอื่นผมบอกไว้เลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นแฟนคลับแล้วก็เป็นติ่ง Toy Story มาตั้งแต่ปี1995ภาคแรกที่เข้าฉายเลยนะฮะและตอนนั้นผมก็ยังเป็นเด็กที่ตามดู Woody กับ Buzz Lightyear แล้วก็เสียน้ำตาแบบร้องไห้ออกมาโฮโฮเลยว่าหนังเรื่องนี้มันลึกซึ้งกินใจและมันก็ปราบปลื้มนะมันมีทั้งลึกซึ้งมีทั้งประทับใจมีทั้งเสียใจมันครบรสชาติไปหมดซึ่งตอนเด็กเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยการ์ตูนเรื่องนึงจะทำให้คนร้องไห้ได้ทำให้เราร้องไห้ได้และเรื่อง Toy Story นี่นะฮะปี1995ทำผมร้องไห้ได้แบบไม่อายใครเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ก็20ปีผ่านมาแล้วมีทั้งภาค2ภาค3จนไม่คาดคิดว่าจะมีถึงภาค4นะฮะเพราะว่าภาค3เนี่ยจบแบบสวยงามไปแล้วเพราะว่าแอนดี้เนี่ยเอาวูดดี้กับแก๊งของเขาเนี่ยมาให้กับตัวละครตัวใหม่เจ้าของคนใหม่แล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีภาค4ซึ่งก็มีภาค4มาจนได้แล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอหนังเรื่องนี้เข้านั่นน่ะสิฮะด้วยความที่เป็นสาวกก็ต้องไปดูตั้งแต่วันแรกอย่างแน่นอนToy Story ภาค4นะครับกำกับโดยจอร์จคูลี่นะครับนำแสดงโดยทอมแฮงค์รอรี่แมคคราฟแพทริเชียอาร์เควสนะครับแล้วก็เป็นของบริษัทพิกซ่าแล้วก็วอลต์ดิสนีย์พิกเจอร์นะฮะมาดูกันที่ความรู้สึกหลังชมเลยแล้วกัน Toy Story ภาคนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าบทประพันธ์หรือบทภาพยนตร์เนี่ยเขามีดีเทลรายละเอียดที่เยอะกว่าภาค2ภาค3แล้วก็อาจจะเยอะมากกว่าภาค1ด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันความรู้สึกผมผมดูเรื่องนี้แล้วพอผมดูตอนจบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นภาคสุดท้ายยังไงก็ไม่รู้คือเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นวูดดี้และผองเพื่อนใน Toy Story อีกแล้วก็เป็นได้นะฮะซึ่งดีเทลทุกอย่างเนี่ยทำออกมาได้ครบองค์ประกอบแล้วก็เก็บดีเทลเรื่องราวมุกต่างๆที่อยู่ในหนังที่ไม่เคยเล่าก็จะมาอยู่กับในหนังเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องราวใหม่ๆที่เราได้เห็นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับภาค2ภาค3หรือภาค1ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าบทภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยทำผมแบบน้ำตาซึมน้ำตาเสียน้ำตากับหลายๆซีนหลายๆฉากทั้งปลื้มทั้งเสียใจทั้งดีใจแล้วก็ประทับใจคือมีน้ำตาหลายแบบเลยคือเราโตจนขนาดนี้เนี่ยเรายังรู้สึกว่าเราเสียน้ำตากับแอนิเมชันเรื่องนี้ได้แบบไม่อายใครเลยผมไม่รู้นะว่าคนอื่นที่ไปดูมาจะรู้สึกยังไงจะอินขนาดผมไหมแต่ผมคนนึงที่อินขนาดนั้นแล้วก็บอกได้เลยครับว่าบทภาพยนตร์ของ Toy Story ภาค4ดีมากมากมาที่ด้านต่อไปครับด้านของฝั่งนักแสดงนะครับผมขอพูดแล้วกันปกติแอนิเมชันผมจะไม่พูดถึงนักแสดงแต่แอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยเหมือนมีชีวิตครับแววตาทุกตัวเนี่ยโอ้โหสื่อสารออกมาได้อย่างมีความหมายแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนใช้คนแสดงอ่ะอาจจะเป็นโมชั่นแคปเจอร์เป็นคนแสดงแล้วก็มาทำเป็นแอนิเมชันที่หลังอันนี้หรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ได้ดูตัวอย่างเบื้องหลังเลยนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวละครทุกตัวของแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหโคตรที่จะแบบส่งสารความรู้สึกออกมาได้ดีเยี่ยมมากๆนะฮะจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันอินได้ไม่ยากอ่ะมันอินได้ง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่าของเล่นทุกตัวมีชีวิตจริงๆก็ต้องชื่นชมนะครับว่าทำออกมาได้ดีจริงๆสมกับเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกของโลกที่สร้างชื่อเสียงให้กับ Pixar จริงๆนะฮะมาที่ด้านต่อไปด้านของแอนิเมชันคอมพิวเตอร์กราฟิกมุมมององค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินนะครับไลติ้งต่างๆอันนี้เนี่ยผมขอชื่นชมเลยแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่า Pixar เนี่ยเขาไม่เคยหยุดที่จะเป็นผู้นำของการทำกราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกตัวการ์ตูนแอนิเมชันจริงๆเพราะว่าเฮ้ยบางภาพไม่ใช่บางภาพทุกภาพในฉากที่ปรากฏในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงอ่ะมันของจริงมากๆจนรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเอาภาพจริงมาผสมกับกราฟิกหรือเปล่าแล้วซึ่งกราฟิกตัวของเล่นต่างๆเนี่ยมันเหมือนจริงมากเหมือนของเล่นจริงๆมีความรู้สึกจริงๆมีแววตาที่แบบสะท้อนออกมาจากความรู้สึกได้จริงๆซึ่งกราฟิกทำแบบเนียนเวอร์แสงสีไลติ้งแสงพระอาทิตย์เงาในตาของตุ๊กตาเนี่ยมันสะท้อนออกมาเนี่ยผมมันเห็นเป็น
ความรู้สึกจริงๆนะครับพริ้วหญ้าแสงพระอาทิตย์แสงต่างๆโอ้โหเนียนโคตรมาที่ด้านต่อไปนะครับที่ต้องพูดถึงก็คือด้านของซาวด์แทร็กแล้วก็ดนตรีประกอบแล้วก็เสียงประกอบนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมบอกไปเลยนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ทำได้ดีมากๆก็คือเพลงประกอบของแอนิเมชันเรื่องนี้คือเอาง่ายๆคนที่อยู่กับแอนิเมชันเรื่องนี้จะได้ยินเพลงประกอบหนังเรื่องนี้มาตั้งแต่เราเป็นเด็กอ่ะและภาค2ก็มีภาค3ก็มีซึ่งภาค4ก็ยังเป็นเพลงเซตเดิมชุดเดิมคือพอขึ้นมาเท่านั้นนะครับคือลักษณะของเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงประกอบในแอนิเมชันเรื่องนี้มันเป็นลักษณะของเพลงแจ๊สนะโอ้พอฟังแล้วแบบเนื้อหาที่มันเล่ากับเพลงเนี่ยมันสะท้อนกับหนังแอนิเมชันเรื่องนี้โอ้โหผมแค่เพลงขึ้นก็น้ำตาเอ่อแล้วนะตั้งแต่ซีนแรกเลยซีนแรกโผล่มาผมก็โอ้โหมันซึ้งอ่ะมันประทับใจแล้วก็เสียใจไปด้วยกับบางอย่างที่ต้องพบพาราจาซึ่งซาวด์แทร็กเรื่องนี้ผมให้เลยนะครับเต็มๆผมรักมากรักจริงๆเดี๋ยวจะไปแกะมาเล่นร้องเพลงให้ฟังแล้วกันเนาะคือเพลงมันเนื้อหาความหมายมันดีมากจริงๆครับพุ่มกับเรื่องนี้นะครับบอกได้คำเดียวว่าทำได้ดีเยี่ยมมากๆผมไม่รู้จะติอะไรเลยกับแอนิเมชันเรื่องนี้ไม่ตะขิดตะขวนเพลิดเพลินบันเทิงใจประทับใจตราตรึงกับแอนิเมชันเรื่องนี้มากๆก็ต้องปรบมือให้ครับโคตรยอดเยี่ยมมาที่ภาพรวมทั้งหมดของแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับ Toy Story ภาค4สร้างปรากฏการณ์เหนือความคาดหวังความคาดหมายของผมแบบโดยสิ้นเชิงอะคือเราก็คาดหวังอยู่พอสมควรนะว่ามันต้องดีอ่ะด้วยความเป็น Toy Story อ่ะเนาะด้วยความที่เป็นแอนิเมชันเรื่องแรกของ Pixar ที่เป็นการ์ตูน3มิติอ่ะแล้วก็ไม่คิดว่าโหมันจะทำเขาจะทำได้ดีขนาดนี้ฮะผมไม่รู้จะติอะไรกับ Toy Story ภาคนี้จริงๆเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในหนังมันมีทั้งมุกใหม่แล้วก็ไปเก็บดีเทลรายละเอียดที่นิสัยของตัวละครทุกตัวมีอ่ะในเรื่องนี้ก็ยังคงมีแบบเดิมแล้วก็ผมก็หลงรักวูดดี้ด้วยความตั้งใจของวูดดี้ที่ทุกคนก็รู้กันดีว่าเป็นยังไงฮะทำให้ผมแบบประทับใจจริงๆกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นโดยรวมคะแนนของเรื่องนี้ผมให้ทั้งหมดไปไม่ต้องเดาครับ10เต็ม10แน่นอนครับผมเป็นแฟนคลับ Toy Story และผมก็ชอบภาค1มากๆภาค2ผมเฉยๆนะภาค3ก็ซาบซึ้งประมาณนึงแล้วก็รู้ว่าจบแบบนี้อ่ะสวยดีแต่พอมาภาค4เนี่ยผมจบแบบเนี้ยผมเอาผมตายเลยอ่ะผมให้คะแนนอื่นไม่ได้จริงๆแฮะแล้วก็ไม่ติอะไรเลยนะครับกับเรื่องนี้ก็วิจารณ์เชิงบวกอย่างเดียวว่าเรื่องนี้มันบวกจริงๆผมให้คะแนนโดยรวมทั้งหมดไป10เต็ม10ครับก็สำหรับแฟนครับของ Toy Story น่าจะเข้าใจนะว่าทำไมถึง10เต็ม10ก็หากใครที่โตมากับแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยแบบผมเป็นหลักเนี่ยน่าจะชื่นชอบเรื่องนี้ได้ไม่ยากเพราะว่า Toy Story ภาค4เรื่องนี้โหทำมาดีมากๆพูดแล้วยังน้ำตาจะไหลเลยนะฮะเอาเป็นว่าใครที่อายุ30ต้นๆนะผมคิดว่าน่าจะโตมากับแอนิเมชันเรื่องนี้แล้วเด็กยุคใหม่ก็สามารถดูได้ดูแล้วจะกลับไปรักของเล่นจะคิดถึงของเล่นของเรานะเราจะเข้าใจว่าของเล่นทุกตัวมันมีชีวิตของมันนะแล้วก็จะเข้าใจหลายๆอย่างในโลกเราจะมองสิ่งเล็กๆที่หนังเรื่องนี้สอดแทรกมาว่ามันมีคุณค่าหมดทุกชิ้นทุกอันอ่ะสุดท้ายขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปรีวิวคลิปนี้มาจากตรงนี้นะครับก็เชียร์ให้ไปดูได้เลยนี่อาจจะเป็นแอนิเมชัน Toy Story ภาคที่ดีที่สุดของเขาก็ได้สำหรับผมใช่ครับดีที่สุดผมให้คะแนนเท่ากับภาค1เลยจริงๆสุดท้ายขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปรีวิวคลิปนี้มาถึงตรงนี้ก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกวันทุกสัปดาห์ก็ไปดู Toy Story ภาค4ได้ที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านท่านแล้วมาแชร์นะครับว่าชอบเรื่องนี้ตรงไหนให้คะแนนกันเท่าไหร่ใครชอบ Toy Story ภาคไหนที่สุดในบรรดา4ภาคก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปรีวิวมาถึงตรงนี้ขอทุกคนมีความสุขกับ Toy Story ขอทุกคนรัก Woody ขอทุกคนมีความสุขกับการดูหนังแล้วพบกันกับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ